อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูเส้นใหญ่คั่วไก่ไข่เยิ้มมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายไข่ไก่เฉพาะไข่ขาวและน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อไก่ที่หมักไว้ปลาหมึกกรอบลงผัดให้พอสุกสีสวยตักขึ้นพักไว้ตั้งกระทะใบเดิมใช้ไฟแรงรอจนกระทะร้อนใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ใช้ปลายตะหลิวยีเส้นให้กระจายตัวปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันจนเส้นมีกลิ่นหอมและสีสวยใส่น้ำตาลทรายพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเกลี่ยให้มีช่องว่างตรงกลางตอกไข่ไก่ใส่ปิดฝาพอไข่ขาวเริ่มสุกโรยต้นหอมแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟที่รองด้วยผักกาดหอมแต่งด้วยไก่และปลาหมึกกรอบที่ผัดไว้รับประทานคู่กับซอสพริกปาท่องโกกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเส้นใหญ่คั่วไก่ไข่เยิ้ม